ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัศน์ครับในห้วงนี้พรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มขยับนะครับแม้ว่าคำสั่งคสช.เองจะยังไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองขยับแต่ในทิศทางของพรรคการเมืองเองจำเป็นที่จะต้องมีการขยับขยื่นไปข้างหน้าก่อนนะครับเพื่อจะให้ทันกับกฎหมายที่อาจจะมีการประกาศใช้แล้วพรรคการเมืองจะปรับตัวไม่ทันนะครับก็พรรคการเมืองเองก็เป็นกังวลเรื่องนี้เหมือนกันอีกด้านหนึ่งรัฐธรรมนูญประกาศใช้ออกมามีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปนะครับมีหมวดของการปฏิรูปการเมืองแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนเกี่ยวกับพรรคการเมืองแน่นอนรวมถึงทิศทางของพรรคการเมืองที่จะเตรียมการเลือกตั้งในปลายปี2561ซึ่งเราก็คาดว่าไม่น่าจะเลื่อนไปจากนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์แทรกซ้อนหรือการผิดสัญญาจากผู้นำรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็เราเคยเลื่อนกันมาหลายครั้งนะครับประเด็นปฏิรูปการเมืองประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นพรรคการเมืองวันนี้ผมมาพูดคุยกับคุณสุประทินพิจารณ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ตอนนี้อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับพี่สตินสวัสดีครับถามสถานะของพรรคก่อนตอนนี้ขยับเคลื่อนได้ลำบากมากน้อยยังไงบ้างยานี้ตามกฎหมายเก่าครับเพราะว่ายานี้มันมีแต่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่อยู่ในขั้นการบัญชีการขั้นสนช.สำหรับพรรคการเมืองซึ่งจะลงมติกันในวันที่16มิถุนายน60นี่นะครับเพราะนั้นการเคลื่อนทุกวันนี้เนี่ยก็เคลื่อนในรูปของไปโสกันไม่ใช่มีการประชุมพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเลยไม่เป็นทางการคือไปโสกันไปคุยกันเป็นเสวนากันถ้าเป็นการประชุมนี่ผิดเลยผิดคำสั่งที่57ทับ2557ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมเพราะว่าถ้าเป็นการประชุมเนี่ยจะเป็นการผิดคำสั่งแล้วก็ผิดที่ไปชุมนุมกันเกิน5คนตามคำสั่งที่3ของหัวหน้าคสช.ครับเพราะนั้นพรรคการเมืองต้องเดินแบบคือไปสุดคุยกันแบบระมัดระวังคุยกันไปกินข้าวไปทำบุญไปร่วมขึ้นบ้านใหม่คือใช้วิธีปกติใช้วิธีชาวบ้านมาแทนวิธีของการเมืองใช่ครับพรรคการเมืองต้องใช้บทบาทอย่างนี้ครับของประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไปทุกสัปดาห์ครับเพราะว่ากฎหมายใหม่ที่เราไปสืบสภาพมากฎหมายพรรคการเมืองก็คือพรรคไม่มีอำนาจไปคัดสรรคนลงคนคัดสรรคนลงคือสาขากับจังหวัดครับกับสมาชิกจังหวัดแม้กระทั่งเรียงบัญชีรายชื่อจากอันดับ2ถึงอันดับที่150เนี่ยก็เป็นเรื่องของจังหวัดครับที่จะให้คะแนนคนหนึ่งให้15คะแนนใช่ไหมครับคนหนึ่งไปมีสิทธิ์15คนครับอันนี้คือหลักการที่เราเตรียมไว้ส่วนประชาธิปไตยใหม่เตรียมพร้อมมาพอสมควรเดี๋ยวนี้เราก็ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทั้งสมาชิกพรรคครับลงผู้แทนราษฎรทั้ง2ระบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับคือเข้าใจว่ายังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นที่จะลงพื้นที่ลงพบปะกับพี่น้องประชาชนครับกฎหมาย3ฉบับที่เราอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องคือพรบ.กกต.พรบ.พรรคการเมืองและพรบ.การเลือกตั้งส.ส.ตรงนี้กังวลใจอะไรอย่างไรบ้างไหมไอ้เรื่องกังวลไม่ได้กังวลเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ฉบับแรกคือพรบ.ของพรรคการเมืองครับพรรคต้องหาทุนประเดิมใช่ไหมครับล้านห้าที่มีข่าวออกมาหาสมาชิก 5,000 อย่างน้อย 5,000 คนละ100ครับต้องเก็บค่าสมาชิก100พรรคก็เตรียมปฏิบัติตามนั้นไม่คือเราไม่มีอำนาจที่จะไปโต้แย้งแล้วนะมันเลยขั้นตอนเมื่อไปท่านทวีศักดิ์มันเลยขั้นตอนไปแล้วเนี่ยทีนี้เราต้องปฏิบัติอย่างเดียวเราจะไปวีโต้อย่างนั้นอย่างนี้คงลำบากก็แหละเราในฐานะนักการเมืองถ้าหากกฎหมายสภานิติบัญญัติออกมายังไงเราต้องปฏิบัติตามนั้นครับส่วนพรบ.กกต.พรรคการเมืองเห็นด้วยในการที่กรรมาธิการยกร่างที่มีท่านตวงอันตชัยเป็นประธานเนี่ยว่าเซตซีโร่กกต.เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจของกกต.เนี่ยว่าครั้งที่แล้วมาการเลือกตั้งไม่สำเร็จเนี่ยเพราะตัวบุคคลครับเพราะกกต. 5ท่านนี่แหละที่มันไม่สำเร็จนะที่จริงการรับรองถ้าอยากจะรับรองมันรับรองได้แล้วเพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์ตั้ง20กว่าล้านครับครึ่งหนึ่งแล้วนะปรากฏว่าหาเรื่องโยกนั้นโยกนี้สุดท้ายก็เป็นโมฆะไงลักษณะนี้ถ้าหากรับรองไปโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินไปตามปกติก็มีนะครับทุกวันนี้ในโลกนี้
ขาแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยวิธีทางประชาธิปไตยครับนะครับบ้านไหนเมืองไหนที่มีเผด็จการมีการปฏิวัติรัฐประหารโอกาสที่นักลงทุนจะมาลงทุนในประเทศมันไม่มีเลยครับเป็นศูนย์เลยครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นประเทศไทยนี่แหละอย่าไปคิดถึงบ้านเมืองอื่นใช่ไหมครับครับบริษัทตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารในปี57มาถึงอย่างนี้มีใครมาลงทุนบ้างเอาแล้วมีนักลงทุนของประเทศไทยมาใครบ้างที่ควักจากกระเป๋าเงินออกมาครับมีแต่พูดไปพูดไปต้องตำรวจเห็นแต่หมอบุญวนาถินว่าจะมาสร้างหมู่บ้านคนชราอยู่ที่ลังติดลงทุน10,000,000,000อันนี้คำพูดแต่การปฏิบัติอยู่ไหนล่ะใช่ไหมครับมันไม่มีหลายคนก็บอกว่าถ้าจะลงทุนก็ต้องรอหลังเลือกตั้งอันนี้คือความคิดมันมาอย่างนี้แล้วมันจะรอได้ไหมพี่สุรทินเรามองปีนี้ปี60อีกปีหนึ่งเหมือนกันกว่าจะเลือกตั้งถ้าได้เลือกจริงๆนะครับตามโรดแมปที่กำหนดไว้คือปลายปี61รอไปอีกหนึ่งปีหลังจากที่เรารอเนี่ยเพราะมันรอไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเรามีเงินในกระเป๋าเพื่อจะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินใช่ไหมครับครับแต่ทุกวันนี้มันหมดแล้วเงินตัวนี้หมดแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันบีบเข้ามาว่าเศรษฐกิจดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีเฉพาะคนที่ดีครับคนที่ได้รับเบี้ยหวัดจากรัฐบาลใช่ไหมครับได้เงินเดือนเอาเงินเดือนไปให้กันขึ้นเงินเดือนอย่างเช่นคนที่ช่วยคสช.ปฏิวัติเนี่ยก็ได้รับขึ้นเงินเดือนใช่ไหมครับ700กว่าคนเออ700 800คนเนี่ยนะครับแต่พอยายศรีพอยายมีอยู่บ้านนอกได้อะไรทุกวันนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีดีหน่อยที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ปลูกข้าวกินเองใช่ไหมครับหาปลากินเองไปหาแมงละงำไปหาปูไปหากระปอมกินเองขนาดไปหากระปอมยังถูกทหารไปปรับเขานะครับ1,000-2,000กระปอมเนี่ย เหมือนพี่สุทินพูดมาปัญหามันที่คสช.3ปีรัฐบาลที่มาจากประเด็จการรัฐบาลทหารมันจะแย่ลงทุกวันทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันถึงเวลาแล้วที่พรรคการเมืองจะต้องเข้าไปสู่วิถีของมันกลับไปสู่วิถีเดิมใช่ครับใช่ครับคือการจัดระเบียบผมว่ามันเข้าสู่ระเบียบแล้วท่านก็จะออกกฎหมายปกติจากวันที่6เมษาต้องนับไปอีก240วันใช่ไหมครับที่กรรมาธิการยกร่างต้องร่างกฎหมาย10ฉบับแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งด้วยให้เสร็จมันก็จะถึงเดือนวันที่2ธันวาพอดีนับไปแล้วจากวันที่2ธันวามาถึง2มกราคมก็1เดือนใช่ไหมครับ2กุมภาพันธ์นี่ก็2เดือนเป็นหน้าที่ของสนช.จะผลักดันกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ส.ว.กฎหมายพรรคการเมืองทุกอย่าง10ฉบับให้เสร็จภายใน60วันหลังจากนั้นก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ก็คือวันที่3กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนาการเลือกตั้งจะอยู่ช่วงนี้ช่วงเดือนมิถุนาตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่เขาบอกว่าเป็นปลายปี61สามารถล่นเข้ามาได้อีกไม่ได้ล่นนะฮะอันนี้ลดแมปที่เขาวางไว้150วันคือหลังจากที่กฎหมายออกครับเพราะว่าลดแมปมันล็อกเป็นเวลาไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากเลื่อนจากนี้นี่ผู้มีอำนาจทางด้านบ้านเมืองนี่ก็ต้องมีเหตุผลนะครับหัวหน้าคสช.ท่านนายกรัฐมนตรีต้องมีเหตุผลว่าเลื่อนจากเวลานี้เป็นเวลานี้ด้วยเหตุผลประการใดพี่สุทินถ้าบอกว่าเหตุผลเรื่องของการบ้านการเมืองยังไม่สงบอันนี้ฟังขึ้นไหมพี่ผมว่าเรื่องไม่สงบเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยอย่างเช่นอังกฤษนี่เขาระเบิดคนตาย7คนนะครับเขายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งเลยนายกเมย์ยังประกาศการเลือกตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับวันที่8เนี่ยวันที่8มิถุนาเขาจะหย่อนบัตรเหมือนเดิมไปกลัวอะไรครับเขาเป็นพลเรือนนะใช่ไหมครับอันนี้มาจากทหารทั้งแท่งรัฐบาลนี้เป็นทหารรัฐบาลทหารทั้งแท่งไปกลัวอะไรผมให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะครับในฐานะเป็นคนอีสานด้วยกันนะผมเป็นคนอีสานท่านก็อีสานอยู่โคราชนะถือว่าให้กำลังใจกันแล้วกันเรื่องระเบิดเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยระเบิดให้มันระเบิดไปครับมันจะมีอะไรไปดีกว่าการเลือกตั้งครับขนาดอยู่อิหร่านเขาลบกันมาเขายังเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็มีการเลือกตั้งปีหน้าเขมรก็เลือกตั้งเมื่อวานก็ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นไปพรรคฝ่ายค้านชนะอยู่เขมรเขาก็ไม่ได้ว่าพี่สุรินทร์แสดงว่ากระแสสังคมโลกเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะครับสิทธิเสรีของพี่น้องประชาชนว่าจะเลือกใครมาฝากไปถึงท่านนายมนตรีในฐานะที่เคารพกันเป็นคนภาคเดียวกันว่าคำสามสี่คำถามท่านไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเกินไปครับ
ท่านทำหน้าที่ในส่วนที่อยู่ในอำนาจดีที่สุดหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีคนอื่นเขาก็จะทำไปคนต่อไปก็ทำจะไปตกเอ้ยนายกจะมามันจะทำมาพิบาลไหมมันจะโปร่งใสไหมโอ้ยอย่าไปคิดขนาดนั้นการบริหารบ้านเมืองผ่านเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงไหนดีท่านก็ได้รับการยกย่องถ้าทำไม่ดีเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วขนาดนี้นายกรัฐมนตรีหลายคนที่บ้านเราก็ยังไม่ได้เสียชีวิตพลเอกสุจินดาอย่างนี้ก็ยังอยู่หลายคนก็ยังอยู่เป็นนายกก็ยังอยู่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านก็เป็นนายกเหมือนกันใครไม่อยากให้คนไทยประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองไม่มีหรอกครับท่านนายกนะครับเลือกตั้งเถอะท่านจะได้เป็นวีรบุรุษมาถึงช่วงนี้มันถึงคาบเกี่ยวการเลือกตั้งครับผมว่าวันที่12มิถุนาถ้าหากได้ไปอเมริกาบอกทางต่างประเทศได้เลยว่าจะเลือกตั้งวันไหนฟันธงไปเลยจะให้ดอกไม้ประชาธิปไตยในบ้านเราเบ่งบานขึ้นมาผู้นำแกจะกล้าฟันธงไหมพี่เพราะที่ผ่านมาไปพูดกับนายกต่างประเทศไปพูดกับเวทีนานาชาติเหมือนกันแต่ก็เลื่อนมานี่คือปัญหาครับแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ท่านเพราะว่าที่เลื่อนมาก็มีเหตุผลเพราะว่าไหนทั้งจะเป็นงานของพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9ไหนจะเป็นรัชกาลที่10จะขึ้นครองราชใช่ไหมครับก็ไม่ได้ว่าแต่เขาก็ล็อกไว้หมดแล้วว่าต้องเผาต้องขึ้นครองราชเสร็จแล้วก็เลือกตั้งหลังจากนั้นไปบ้านเมืองจะได้เดินตามไปเดินไปตามปกตินะไม่ต้องไปวิตกกังวลลักษณะนั้นทุกคนเอากำลังใจช่วยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรทำไปเถอะระเบิดมีใครทำบ้างพลเรือนทำไหมสองสามวันจับได้ระเบิดมีแต่คนมีสีทั้งนั้นใช่ไหมครับชาวบ้านตามดำมีเงินจะไปซื้อระเบิดบ่เงินจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีอยู่จะมีปัญญาในฐานะที่พี่เป็นอนุกรรมธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเรื่องการปฏิรูปการเมืองด้วยข้อเสนอต่างๆมองดูแล้วเป็นยังไงพี่บทบาทการเมืองบทบาทพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้งหรือก่อนการเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากไหมครับเรื่องการปฏิรูปการเมืองนี่ผมมั่นใจว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะโดยข้อกฎหมายข้อกฎหมายบังคับทุกอย่างนะครับบังคับทุกอย่างประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการเมืองให้เล่นตามปกติอย่าไปเล่นนอกแบบอย่าไปเล่นแบบสุมหัวกันสุมหัวคิดจะล้มรัฐบาลนั่นแหละคือมีปัญหาส่วนพรรคการเมืองพรรคไหนที่ไปดึงแขนทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยชาวบ้านก็รู้แล้วใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วก็กลับมารวมหัวกันอีกแยกกันเดินแยกกันตีสุดท้ายก็มารวมหัวเพื่อจะให้พี่น้องเลือกเข้ามาผมว่าพี่น้องตัดสินใจได้แล้วไม่ต้องห่วงพี่สุทินมันจะมีอีกไหมอย่างที่พี่บอกคือร่วมหัวกันล้มรัฐบาลแยกกันเดินร่วมกันตีหลังจากนี้พักแบบนี้มันจะมีอีกไหมพี่ผมว่ายากเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่แล้วมามันคืออะไรครับใช่ไหมครับเลือกมาสองพักใหญ่มันก็กลายเป็นอย่างนี้เปลี่ยนกันเป็นรัฐบาลพักไหนแพ้ก็ไปตั้งกลุ่มขึ้นมาซัดดาวกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลครับได้จังหวะก็ลักษณะนี้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเลือกแนวคิดใหม่ๆเข้ามาพี่น้องครับพักประชาธิปไตยใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยแนวคิดสวัสดิการสังคมพี่น้องซึ่งไม่มีในประเทศไทยสักทีฝากไว้60ปีมีเงินเดือนละ 3,000 แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ750จะได้ตำเสนอพี่น้องบัตรประชาชน1 บัตรจะต้องมีมูลค่าประกันชั้นคดีไม่น้อยกว่า 60,000 ครับไม่ต้องวิ่งไปหาครูน้อยครูใหญ่อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านให้มาประกันเอาบัตรประชาชนทิ้งใส่หน้าตำรวจเลยให้ประกันมาเลยสมมติว่าให้ลูกไปดูหมอลำมันตีกันมันตั้งแต่3 ทุ่มพอมาตำรวจว่าไปเอาเงินมาประกันมันหน่อย 30,000 พ่อใหญ่หอบโฉนดตั้งแต่3ทุ่มจนสว่างพอดีลูกก็ติดคุกเราก็ไม่ได้ดูหมอลำนอนก็ไม่ได้นอนอันนี้ก็เป็นแนวทางปัญหาทางแก้ของเป็นนโยบายของพรรคเป็นนโยบายของพรรคตั้งกระทรวงศาสนาพี่น้องครับคือต้องมาในแนวนี้คนไหนที่มีปัญหาพี่น้องฝากพี่น้องว่าอย่าไปเลือกเลือกคนที่พร้อมที่จะไปรับใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาพี่น้องพี่สุทินบทบาทการเมืองใหม่มันจะเป็นยังไงพรรคการเมืองจะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมไหมหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะพี่สุทินเองบอกว่ามันมีกฎกติกาบังคับอยู่พรรคการเมืองนี่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามนวัตกรรมครับนวัตกรรมคือทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านโลกาภิวัตน์เพราะอะไรเพราะว่า
เดี๋ยวนี้การเมืองของโลกมันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาหมดพรรคการเมืองแกไปคิดมัวจะเอาอำนาจมาไว้กับตัวเองเหมือนมีการซัดดาวประเทศไทยครั้งที่แล้วไม่ได้เลยครับเพราะว่าชาวบ้านเขารับรู้ข่าวสารหมดนะพรรคการเมืองจะต้องมองไปถึงความกินดีอยู่ดีปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นหลักแสดงว่าพรรคการเมืองต้องเปลี่ยนไปแล้วต้องเห็นประชาชนเป็นแกนกลางเป็นตัวสำคัญใช่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 ครับอย่างเช่นการเที่ยวนี้ผู้ลงสมัครทุกพรรคจะต้องให้สาขาเป็นคนลงคะแนนว่าใครจะอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3ทั้งเขตแล้วก็บัญชีด้วยซ้ำหัวหน้าพรรคมีหน้าที่มารับรองถ้าหากมีความผิดหัวหน้าพรรครับผิดทางด้านอาญามีหัวหน้าแพ่งและพันธะด้านแพ่งเพราะฉะนั้นการเมืองมันลงไปสู่พื้นที่หมดนะครับแต่วันนี้การเมืองรัฐมนตรีใหม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแน่นอนแน่นอนทำให้พรรคการเมืองต้องปรับตัวพรรคไหนไปรวมตัวกันหาทางที่จะซัดดาวประเทศไทยโอกาสที่จะโตขึ้นลำบากมากไม่ได้อีกแล้วถ้าจะแบบบอยคอตการเลือกตั้งอะไรพวกนี้จะไม่มีพรรคแบบนี้แล้วไม่มีหรือถ้าทำได้ก็อาจจะไม่ได้รับเลือกจากประชาชนแล้วไม่มีเพราะว่าชาวบ้านลงโทษแน่คราวนี้นะประเภทไปโกหกใช่ไหมเสร็จแล้วมาในเป็นรัฐบาลก็ไม่ทำครับใช่ไหมครับไปโกหกชาวบ้านว่าจะทำนั่นทำนี่พอกลับมาแล้วหาไม่เจอเลยไม่มีนักการเมืองอย่างนั้นไม่จะมีจะไม่มีแล้วนักการเมืองจะต้องลงหาเสียงจากสมาชิกพรรคหาเสียงจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับผมฝากทสช.นี่ให้คุมการเลือกตั้งให้โปร่งใสที่สุดนะครับท่านต้องตรงที่สุดนะครับนี่แหละคือจะแก้ปัญหาได้ถ้าท่านไม่ตรงปัญหาเกิดแน่ปัญหาเกิดแน่มันจะรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลด้วยและขณะนี้ตั้งรัฐบาลก็ให้พี่พรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยหนุนคนที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเลือกไม่ได้ถึงไปเอาสว.มาเสริมแนะนำอย่างนั้นคือคนที่จะดูแลพี่น้องเบื้องต้นก็ต้องคนที่พี่น้องเลือกเข้ามานะครับส่วนอีก250ที่มาจากสายความมั่นคงหนึ่งถ้าเลือกไม่ได้จริงๆค่อยมาเสริมครับประเทศไทยก็จะเดินหน้าไปด้วยกันได้พี่สุทินข้อเสนอของกรรมาธิการกับเพื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองรวมถึงหมวดปฏิรูปเรื่องของการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญตรงนี้มันจะเป็นการบีบบังคับพรรคการเมืองมากเกินไปไหมเพราะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องมีแนวทางอย่างนั้นมีแนวทางอย่างนี้ที่จริงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นการบีบพรรคการเมืองเกินไปต้องทำอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ปฏิบัติได้แต่ถือว่าเป็นการบีบในช่วงของในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรทำว่าพรรคการเมืองต้องไปเตรียมทุน1.5 ล้านต้องไปเตรียมค่าสมาชิกทั้งนั้นนี้ที่จริงต้องปล่อยให้พรรคการเมืองเขาทำกันเองใช่ไหมครับไม่ต้องไปบังคับเขาหรอกสมมติว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่นี่คนไม่ชอบเขาก็ไม่เลือกเองใช่ไหมครับมันก็น้อยลงเดี๋ยวก็ประชาชนเป็นคนตัดสินว่างั้นเหรอพี่เขาเป็นคนตัดสินไม่ต้องไปบอกเขาส่วนเรื่องทุน1.5 ล้านผมก็ว่าไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าพรรคเขาสามารถจะทำได้ยังไงก็ให้เขาทำเหมือนแต่ก่อนกกต.ไปบอกว่าพรรคที่จะส่งบัญชีรายชื่อได้นั้นจะต้องส่งเขต175เขตก่อนครับแล้วก็ไปถกเถียงกันจนกระทั่งกกต.ยอมตัดออกว่าส่งเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้ได้สัก1เขตก่อนครับแล้วก็ส่งบัญชีได้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับแล้วแต่เขาขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทวีศักดิ์ว่าพี่น้องจะตัดสินใจยังไงก็มีพรรคการเมืองในอดีตใหญ่ๆหลายพรรคไงใช่มั้ยครับสุดท้ายทุกวันนี้แม้กระทั่งส.ส.ก็ยังไม่มีเลยสู้ประชาธิปไตยใหม่ไม่ได้เลยณขณะนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโยนให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนตัดสินนะครับ 3-4 ปีมานี้ประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองพอเวลาเราเปิดให้เลือกตั้งมีพรรคการเมืองมามองยังไงว่าประชาชนจะตื่นตัวกับการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งข้างหน้าไม่ปีหลังจากที่เขาเองไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นมาก่อนครับครับเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นพรรคของประชาชนของประชาธิปไตยใหม่ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เว้นไว้เฉพาะผมเข้าโรงพยาบาลแค่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ลงพื้นที่พี่น้องเตรียมพร้อมมากว่าวันไหนวันหน้าจะมีการเลือกตั้งวันไหนล็อกไปไหมได้ไหมอย่างนี้บ่นไปทุกวันเพราะว่าคือเศรษฐกิจมันกระทบเขานะครับมันกระทบกระเป๋าเขากระทบลูกที่ไปโรงเรียนกระทบความเป็นอยู่ของแต่ละวันกระทบค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดครับเดี๋ยวนี้เขาวนกลับมาที่การเลือกตั้ง
แล้วก็บ่นมาถึงพรรคที่ซัดดาวประเทศไทยไงครับบ่นมาพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลแล้วเขาได้อะไรนะครับประชาธิปไตยใหม่ลงพื้นราบจนถึงภูเขาได้รับคำบ่นอย่างนี้มาทุกวันทุกวันแล้วก็รู้เลยว่าพี่น้องมีความกระตือร้นที่จะไปหย่อนใช้สิทธิ์เพราะว่าเที่ยวนี้พี่น้องจะไปใช้สิทธิ์มากที่สุดประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ประเทศโน้นมีการเลือกตั้งประเทศนี้มีการเลือกตั้งแม้กระทั่งเขมรเราก็มีการเลือกตั้งสองครั้งสามครั้งอะไรนะใช่ไหมปีหน้าก็เลือกตั้งอีกทำให้พี่น้องคนไทยนี่กระตือรือร้นขึ้นมาข่าวเขาดูทุกวันนะครับดูทุกข่าวผมดีใจนะพี่น้องขนาดมีอายุมากๆเมื่อวานนี่70 80ที่มาที่พักบอกว่าผมรู้นะผมดูข่าวแสดงว่าประชาชนเขาเตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้งแหละรอแค่เคาะระฆังว่าจะให้เลือกเมื่อไหร่เคาะระฆังถึงแนะนำท่านพลเอกประยุทธ์ไงนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านกำหนดวันเลือกตั้งเลยเอาให้ชัดเจนเอาให้ชัดเจนเลยท่านจะเป็นวีรบุรุษเลยวีรบุรุษนะครับท่านจะได้เป็นคนที่ได้ตาหน้าว่าเป็นนักประชาธิปไตยไม่คนประชาธิปไตยคนหนึ่งในประเทศไทยครับเพราะว่าถ้าหากกำหนดวันเลือกตั้งปั๊บผู้ที่จะลงคะแนนเขาก็เตรียมพร้อมผู้ที่จะลงสมัครรับเป็นตัวแทนก็จะเตรียมพร้อมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะทุกคนก็ต้องแฮปปี้ใช่ไหมครับเตรียมพร้อมทุกคนต้องรักษาระยะตัวเองไงไม่ต้องไปผิดใจกับใครไม่ต้องไปพูดให้ใครเสียใจเพราะว่าตัวเองจะมีการเลือกตั้งอย่างเช่นพรรคการเมืองก็ต้องทำนโยบายนะครับให้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำมาให้มันสอดคล้องกันยุทธศาสตร์20ปีเป็นยังไง5ปีเป็นยังไงพรรคก็ต้องมาปรับนโยบายให้มันเข้ากับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลงไปบอกพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าเอาร้อนๆใช่ไหมครับเอาเวลากระชั้นชิดพักการเมืองก็เงินก็ไม่มีใช่ไหมอย่างเช่นผมนี่กินข้าววัดนอนศาลาก็ต้องไปตามนั้นวันหนึ่งก็ได้แค่วัดเดียวแค่นั้นใช่ไหมจะเป็นได้สองวัดก็ไม่ได้เพราะว่ากว่าที่หลวงพ่อจะมาที่ศาลาแล้วก็มาฉันแล้วก็ทานข้าวแล้วก็พูดไปฉันเสร็จแล้วก็ได้ทานอาหารจากหลวงพ่อเป็นสังกะรีไปจากนั้นก็ไปวัดอื่นก็อีกวันหนึ่งมันใช้เวลาท่านนายกรัฐมนตรีถ้าหากประกาศเนิ่นๆนี่เตรียมตัวกันทันประชาชนเตรียมตัวทันพรรคการเมืองเตรียมตัวทันครับครับหลังการปฏิรูปข้อเสนอปฏิรูปของกรรมาธิการขับเคลื่อนด้านการเมืองข้อเสนอที่อยู่ในหมวดการปฏิรูปของรัฐธรรมนูญมาเมื่อนำมาปฏิบัติปฏิรูปกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองจะเป็นกลไกในการช่วยเหลือประชาชนยังไงต่อไปในอนาคตคือพรรคนี่มันเป็นกลุ่มการเมืองเขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ครับนะครับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแหละเขามีแนวความคิดอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามนี้แต่ว่าก็อย่าให้มันไปขัดกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเล็กๆน้อยๆปรับให้ยืดหยุ่นเนี่ยนะให้มันประสานไปได้ไม่ใช่ไปขัดแย้งหักด้ามผ้าด้วยเข่าเลยไม่ใช่ไงอย่างเช่นไม่เคยได้ยินมาคือสวัสดิการสังคมของประชาธิปไตยใหม่ในประเทศไทยไม่เคยได้ยินมามันต้องใช้เวลาลงพื้นที่อธิบายแล้วอย่าให้มันผิดกฎหมายแล้วขนาดนี้มันเป็นยังไงสวัสดิการสังคมก็คือให้คนในสังคมมาช่วยกันช่วยกันโดยที่พวกเราเป็นนักการเมืองไปออกกฎหมายมารองรับสหกรณ์หมู่บ้านกองทุนคนชราในชุมชนใช่ไหมครับกองทุนเยาวชนนะครับสหกรณ์โรงเรียนอย่างนี้เนี่ยไม่ให้มันล้มไปนี่คือเราไปทำอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือประเทศชาติทุกคนจะต้องออกจากหนี้ทุกคนจะต้องไม่เป็นหนี้คือนโยบายของพวกเราไปทำเพราะนั้นมันต้องไม่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขาอันนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคพี่ในนโยบายของก่อนอื่นที่นโยบายจะขับเคลื่อนไปได้อย่างน้อยก็ต้องมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนด้วยมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนครับนะครับดีหน่อยที่พวกเราในพรรครูปแบบของแมทปาร์ตี้หรือพรรคของประชาชนมันไม่ค่อยได้ใช้เงินครับลงไปหาชาวบ้านหาข้าวให้ทานนะครับแล้วก็ทำนโยบายกับชาวบ้านต้องการอะไรก็บอกมา1 2 3 4คือสวัสดิการสังคมเป็นอย่างนี้ในสังคมนี้คือสังคมเอาอบต.ซะอบต.นี้ต้องการเงินเดือนให้กับพี่น้องประชาชนทุกสัปดาห์ก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะครับไม่ใช่สวัสดิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่เห็นด้วยผมไปดูรัฐสวัสดิการที่ออสเตรเลียเขาก็ทำเป็นทั้งประเทศพร้อมกันเขามีตัง
แต่ของเราไม่มีตังอบต.ไหนมีตังก็ทำไปอบต.ไหนไม่มีก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับนี่คือลักษณะนี้นะเพราะนั้นการประกาศไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการนี่มันจะเป็นแนวทางใหม่ไม่เป็นก็ต้องเป็นนะครับทวีศักดิ์เพราะว่ากฎหมายบังคับแล้วครับอย่างเช่นพรรคการเมืองถ้าท่านไม่ได้สมาชิก 5,000 เขาก็ไม่ให้ลงนะครับท่านไม่จ่ายเงินกองทุนล้านห้าท่านก็ไม่ได้รับเงินพัฒนาพรรคการเมืองจะเอายังไงดีวันนี้ก็พรรคการเมืองต้องปรับตัวก็ปรับตัวให้พรรคการเมืองที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อให้รับใช้พี่น้องได้ 100% ครับลักษณะนี้เราต้องรับสภาพละแล้วก็ย้ำว่ากกต.เห็นด้วยในการที่กรรมธิการยกกรรมธิการวิสามันของสนช.ที่พิจารณาพรบ.กกต.เซตจิโร่กกต.ว่าเอาคนใหม่เลยเอาคนใหม่เพราะว่ามันหลักการใหม่รัฐธรรมนูญใหม่หลักการใหม่พรบ.ใหม่กกต.ก็ต้องใหม่ด้วยกกต.ต้องทำเกมอย่างนี้เขาไม่มีกกต.จังหวัดเขามีผู้ตรวจการผู้ตรวจการผู้สมัครไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครนะอยู่ๆมันไปตรวจแล้วมีคนร้องเรียนว่ามันโกงเขาให้ใบแดงเลยครับเอาอย่างนี้เอาแบบนี้นี่คือวิธีการของการเลือกตั้งแบบใหม่ดูสิว่ามันจะผ่านพ้นการที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมครับนี่คือวิธีการของบ้านเราครับให้กำลังใจผู้ทำงานกันแล้วกันนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับครับครับนี่ก็เป็นความเห็นของคุณสุรทินพิจารณ์นะครับที่อาจจะสะท้อนมุมมองจากนักการเมืองพรรคการเมืองให้เห็นนะครับก็อย่างน้อยข้อเรียกร้องหนึ่งก็ให้ผู้นำรัฐบาลกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนนะครับวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องแตะมือเปลี่ยนผ่านแล้วครับจากรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลทหารมาสู่พรรคการเมืองที่เป็นระบบประชาธิปไตยครับขอบคุณพี่สุทินมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนครับวันนี้เวลาลงแล้วครับคุณสุรทินพิจารณ์ผมทวีศักดิ์เงินครบขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ